إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريمنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงมีแด่บรรดาพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านรายการเพิ่มบุญลดบาปนะครับพี่น้องนะเพิ่มบุญลดบาปอย่าไปอ่านผิดนะมันมีหนังสือด้วยนะครับหนังสือนี้ผมก็เขียนขึ้นมานะชื่อหนังสือเพิ่มบุญลดบาปเช่นเดียวกันนะครับไปเรียกผิดว่าเพิ่มบาปลดบุญเพิ่มบาปลดบุญอันนี้ขายไม่ออกเลยพี่น้องนะโอ้รายการอย่างนี้อย่าไปดูเลยถ้าเพิ่มบาปลดบุญเนี่ยต้องเพิ่มบุญลดบาปเพราะถ้าวิถีชีวิตปกติของพวกเราแล้วเนี่ยมันจะเป็นไอ้อย่างที่สองก็คืออะไรครับมันจะเพิ่มแต่บาปลดแต่บุญไงวันนี้เราต้องมีรายการแบบนี้ที่มันตรงกันข้ามหน่อยก็คืออะไรเพิ่มบุญแล้วก็ลดบาปนี่ก็คือรายการของผู้ศรัทธาพี่น้องคนที่เขาศรัทธาเขาก็จะเอียงหูมาฟังว่าวันนี้รายการจะเอาอะไรที่มันจะเป็นการเพิ่มบุญให้กับเขามาให้เขาได้ทำมา เรายังอยู่พี่น้องครับในเรื่องของการอ่านกุรอานนะการอ่านกุรอานพี่น้องครับอักษรละสิบความดีผมจะพูดในทุกๆเทปนะครับว่าอักษรละสิบความดีอ่านกันเยอะๆนะอ่านให้มากๆในวันนี้เนี่ยขอต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วว่านบีเนี่ยนะครับให้ท่านอับดุลลอฮ์มัสูดอ่านกุรอานให้ฟังในซูเราะห์นิซาพออ่านไปถึงอายะห์นึงแล้วนบีก็บอกว่าให้หยุด อับดุลลอฮ์มัสูดหันไปมองหน้านบีปรากฏว่าน้ำตาทั้งจากดวงตาของท่านนบีทั้งสองข้างก็ไหลออกมานบีร้องไห้แน่นอนพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์หลายๆท่านนี่เวลาอ่านกุรอานก็ลึกซึ้งไปกับอินไปกับความหมายของกุรอานก็ร้องไห้แม้กระทั่งในปัจจุบันที่พี่น้องเห็นนะครับในมัสยิดฮารอมคนที่เป็นอิหม่ามนำละหมาด เชคต่างๆด็อกเตอร์ต่างๆนี่นะครับที่นำละหมาดบางทีแม้กระทั่งในเดือนรอมฎอนมาถึงอายะที่พูดถึงการลงโทษในนรกการลงโทษอันแสนเจ็บปวดบางทีก็เป็นไงก็มีเสียงเสืออื่นมีเสียงร้องไห้ออกมานั่นก็ไม่แปลกอะไรพี่น้องนะในฮะดีษ ของซอฮีมุสลิมพี่น้องได้พูดถึงบรรดาซอฮาบะห์ไว้หลายท่านนะครับหนึ่งในนั้นก็มีผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่พูดถึงความประเสริฐของท่านในหะดีษนั่นก็คือท่านหญิงอุมมุไอมันรอดิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงอุมมุไอมันนี้เปรียบเสมือนเป็นแม่คนที่สองของท่านนบี คอยดูแลนบีมาตั้งแต่ตอนที่นบีออกมานะดูแลตั้งแต่ท่านหญิงอามีนะห์นะครับแม่ของท่านนบีจนกระทั่งนบีคลอดออกมาตอนที่ท่านนบีเป็นเด็กกำพร้าแม้กระทั่งนบีแต่งงานแล้วก็ดูแลกับนบีมาตลอดจนกระทั่งนางลืมที่จะเป็นไงครับดูแลตัวเองจนกระทั่งนบีเนี่ยเป็นไงบอกให้นางนั้นแต่งงานนางก็ไปแต่งงานนะแล้วก็มีลูกชื่อไอมันหลังจากนั้นเมื่อไอมันเสียชีวิตกลับมาอยู่กับนบีอีกแล้วก็แต่งงานเป็นครั้งที่สองนะครับ
กับคนที่หนุ่มกว่านะ เดี๋ยวประวัติเดี๋ยวผมขอกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะประเด็นก็คือตรงนี้ก็คืออยากจะนำเรื่องกล่าวอยู่ในหะดีษนะครับของเป็นหะดีษที่อยู่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะคือท่านหญิงเนี่ยพี่น้องอายุเยอะแล้วนะครับ70ปีเนี่ยนะอายุได้70เนี่ยนะนางใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับบ้านนะมีวันหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านอบูบักรพร้อมกันด้วยท่านอุมัรเนี่ยได้ไปเยี่ยมเยียนนะครับนางที่บ้านนะท่านได้ถามนางว่ายาอุมมีนะนบีในเรียกเป็นแม่เลยนะครับเพราะดูแลนบีมาแต่ตอนยังไงตอนเด็กๆเลยแม่จ๋าท่านสบายดีไหมดูนางตอบนะพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันสบายดีโอท่านรอซูลตราบใดที่อิสลามยังคงอยู่ความสุขของนางไม่ได้อยู่ที่พี่น้องไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินนะไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ได้อยู่ที่เครื่องใช้เครื่องตกแต่งแต่อยู่ที่อิสลามการที่นะอุมุไอมันนั้น ได้ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลามในหัวใจยังนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความสุขแม้ว่านางจะแก่ชรานางจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่นางก็มีความสุขเพราะว่านางเป็นไงนางยึดมั่นในหลักการศาสนาอิสลามพี่น้องครับอุมุไอมันเนี่ยอายุยืน หลังจากที่รอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กลับไปสู่ความเมตตานะได้ถึงแก่อายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยก็มีคนกล่าวว่าหลายๆครั้งเนี่ยนางก็ร้องไห้อยู่บ่อยมารยาทอย่างนึงพี่น้องครับนบีเนี่ยเคยทำอะไรไว้เนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยโดยเฉพาะคนที่มารับหน้าที่ในการดูแลต่อจากท่านนบีก็คือท่านอบูบักรซิดดีกซึ่งเป็นคอลิฟะห์เนี่ยนะครับก็ต้องสานงานต่อจากท่านนบีก็คือหนึ่งในนั้นก็คือการที่จะหาเวลาไปเยี่ยมท่านหญิงอุมมุไอมัน ท่านไปกับท่านอุมัรครับไปสองคนอูบักเจอท่านอุมัรอุมัรก็ถามว่าไปไหนอูบักก็บอกว่าเดี๋ยวไปหาไปเยี่ยมท่านหญิงอุมมุไอมันซึ่งเดิมก็คือตอนที่รอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ไปเยี่ยมด้วยกันอยู่แล้วเมื่อเราซูลวาฟาดไปแล้วก็ยังคงรักษาเรื่องของการไปเยี่ยมท่านหญิงอุมมุไอมันอยู่เมื่อเข้าไปเยี่ยมนี่พี่น้องก็เห็นพอดีเลยพี่น้องครับเห็นเป็นไงฮะท่านหญิงอุมมุไอมันเป็นไงร้องไห้อยู่ก็ถามนะครับว่า ท่านร้องไห้ทำไมท่านหญิงก็ตอบว่าขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์นะคือประโยคก่อนนี้เนี่ยก็คือว่าอบูบักรนะครับแล้วก็ท่านอุมัรได้ถามว่าร้องไห้ทำไมท่านไม่รู้หรอว่าการจากไปของท่านรอซูลนั้นไปในที่ที่ดีกว่านะมีการตอบแทนที่ดีกว่าคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้นบีนะไปอยู่ในที่ที่มีความสุขความสบายมากกว่านะครับนางตอบว่าขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ฉันรู้ดียิ่งนะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยตายแบบไหนนะหมายถึงว่าไงได้รับการตอบแทนแบบไหนอย่างดีเนี่ยรู้แต่ที่ฉันร้องไห้นี้ก็เพราะว่า วะฮยูก็คือกุรอานนั่นเองพี่น้องวะฮีเนี่ยจากฟากฟ้าจะไม่ถูกประทานมายังพวกเราอีกแล้วคำตอบนี้พี่น้องทำให้ซอฮาบะอีกสองท่านเป็นไงครับก็คืออุมะท่านอุบูบักและก็อุมัดนี่เป็นไง
ร้องไห้ไปกับนางด้วยท่านหญิงอุมูอัยมันไม่ได้ร้องไห้เพราะอะไรเพราะคิดถึงนบีเป็นประเด็นหลักนะแน่นอนพี่น้องคนที่เป็นลูกเนี่ยนะครับหรือเป็นคนที่รักมากๆเสียมันจากไปก็ต้องเสียใจแต่ที่ร้องไห้เพราะเป็นไงจะไม่ได้มีกุรอานถูกประทานลงมาแล้วท่านรักในการอ่านกุรอานคนสมัยก่อนพี่น้องเขารอคอยอ่านกุรอานรอว่ากุรอานจะพูดอะไรกับเขาเพราะกุรอานไม่ได้ประทานลงมาเป็นทีเดียวพี่น้องเป็นเล่มเป็นการทยอยประทานลงมาใช้เวลาทั้งหมด23ปี13ปีที่นครมักกะเรียกว่ามักกียะและอีก10ปีที่นครมะดีนะเรียกว่ามะดานียะรวมเป็นทั้งหมด23ปีดังนั้นจะเห็นนะครับว่าบรรดาซอฮาบะและก็รวมถึงท่านนบีเองเนี่ยก็เป็นไงเวลาอ่านกุรอานก็เป็นไงครับก็ร้องไห้นะในบางโอกาสในบางช่วงเวลาที่พูดถึงในเรื่องราวต่างๆนะครับพี่น้องครับกุรอานนี่พี่น้องหลายๆคนนี่นะอ่านเฉพาะมีเขาเรียกอะไรมีวาระจริงๆแล้วเนี่ยนะในบ้านของเราเนี่ยพี่น้องเหมาะอย่างยิ่งในการอ่านกุรอานเพราะมีหะดีษนะครับที่รายงานโดยท่านอบูฮุไรเราะห์อันอบีฮุไรเราะตะอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาตะจาลูบุยูตะกุมมะกอบิรท่านทั้งหลายอย่าทำให้บ้านของพวกท่านนั้นเป็นเหมือนสุสานนะอินนัชชัยฏอนะยันฟิรูมินัลบัยติลละซีตุกรออูฟีฮิซูเราะตุลบะเกาะเราะห์แท้จริงเนี่ยนะครับชัยฏอนเนี่ยมันจะหนีจากบ้านซึ่งในบ้านนั้นเนี่ยถูกอ่านซูเราะห์แล้วในบ้านนั้นถูกอ่านซูเราะห์ซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่ถูกอ่านขึ้นแปลให้มันสวยๆหน่อยจะหนีจากบ้านที่ซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยถูกอ่านขึ้นนะนี่คือหะดีษพี่น้องครับซอฮีฮ์มุสลิมนะครับนะ188นะครับทับ2 พี่น้องเห็นไหมครับว่าหะดีษนี้พูดถึงอะไรบ้านที่ไม่มีการอ่านกุรอานบ้านที่ไม่มีการอ่านกุรอานพี่น้องนั่นก็คือบ้านที่เป็นที่อยู่ของชัยฏอนอุลามะอธิบายต่อถึงอะไรครับถึงวรรคที่บอกว่าลาตะจาลูบูยูตะกุมมะกอบิรอกอลาอุลามะอันมะนาซาลิกหมายถึงอะไรครับตะรอกูศอลาตฟีฮาหมายถึงว่าบ้านที่ไม่มีการละหมาดในบ้านอย่าลืมนะพี่น้องละหมาดนี่มีอ่านกุรอานนะฟาติฮะห์เนี่ยนะครับเป็นรุกน1ในการอ่านในการอะไรในการละหมาดนะรวมถึงอ่านกุรอานทั่วไปด้วยรวมแล้วก็เรื่องละหมาดด้วยยะนีซอลลูฟีบูยูติกุมท่านทั้งหลายจงละหมาดซุนัตเนี่ยนะละหมาดซุนัตต่างๆนี่นะโดยเฉพาะรอวาติบละหมาดดูฮาถ้าอยู่บ้านนี่นะครับหรือละหมาดวิเตสละหมาดตะฮัจญุดยามุลเลนให้ละหมาดที่บ้านอินนามาซัมมาอันบูยูตฟีฮาลีอาดัมอัสซะลาฟีฮามะกอบิรเพราะแท้จริงบ้านไหนที่ไม่มีสภาพที่ไม่มีการละหมาดในบ้านเลยเนี่ยนะมันก็คือกุโบนั่นเองคือสุสาน
ลิอันนัลมักอัลมักบะเราะห์ลาตะซิฮุศอลาตุฟีฮากะมาจาอะฟีหะดีษอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูกอลก็เพราะว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าไอ้ที่ฝังศพหรือว่าสุสานนั้นลาตะซิฮุศอลาตุไปละหมาดแล้วมันไม่ซอการละหมาดนั้นถือว่าใช้ไม่ได้หากไปละหมาดที่ไหนไปละหมาดที่กุโบเนี่ยนะเช็คเช่นที่มีหะดีษที่ระบุเอาไว้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอัลอัรดุกุลลุฮานบีบอกว่าแผ่นดินเนี่ยนะทั้งหมดเลยนะมัสยิดุนเป็นที่สุญูดก็คือละหมาดได้อิลายกเว้นอัลมักบะเราะตะก็คือยกเว้นอะไรกุโบวัลฮัมมามแล้วก็ห้องน้ำนั่นเองวะกอลาลาตุศอลลูอิลัลกุบูรวะลาตัจลิซูอะลัยฮาอีกหะดีษนึงบอกว่าอะไรอย่าไปละหมาดท่านทั้งหลายนั้นอย่าละหมาดในกุโบรนะอิลายังกุโบรนะวะลาตัจลิซูอะลัยฮาแล้วก็อย่าไปนั่งบนมันนะมีไปนั่งทับในกุโบนี่นะอย่าไปนั่งทับในหลุมฝังศพนะครับนะแต่ในกุโบนี่เขาว่าไงลาตัซิฮูฟีฮาศอลาตุนาฟิละวะลาฟารีดะการที่เราไปละหมาดในกุโบนี่นะไม่ว่าจะเป็นซุนนะหรือว่าฟัรดูนะหรือจะเป็นสุญูดติลาวะหรือว่าสุญูดชุกูตนี่นะ ไม่เป็นที่อนุญาตหมดเลยไม่ถูกต้องหมดเลยพี่น้องมินอัยชัยอินมินัสศอลาวาติจะละหมาดใดก็ตามอิลลายกเว้นละหมาดเดียวศอลาตันวาฮิดะตันวะฮิยะตุศอลาตุลญะนาซาติยกเว้นละหมาดเดียวที่ทำได้ก็คือละหมาดญะนาซะซึ่งมีหะดีษบอกเอาไว้นะในเรื่องของอะไรในเรื่องของที่มีหญิงรับใช้คนนึงที่เสียชีวิตแล้วมีซอบ้านไม่ได้บอกปรากฏว่ารู้ทีหลังนบีก็ไปยืนละหมาดให้ในกุโบของนางที่กุโบของนางนบีก็สั่งนะถ้ามีใครเสียชีวิตให้มาเลยให้มาแจ้งนบีด้วยนะครับนบีจะขอดูอาให้จะละหมาดให้แม้ว่าคนคนนั้นจะไม่ได้มีเกียรติหน้าที่อะไรหน้าที่มนุษย์เท่าไหร่เป็นคนรับใช้ก็ตามแต่มีเกียรติหน้าที่อัลลอฮ์เพราะนบีและ เพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายันซูรุอิลาซูวาริกุมไม่ได้ดูที่รูปร่างหน้าตาวะมาลไม่ได้ดูที่ทรัพย์สินนี่แต่ดูที่ไหนครับดูที่การงานแล้วก็หัวใจกูรูบิกุมยันซูรุอิลากูรูแต่อัลลอฮ์ดูในหัวใจเราว่าหัวใจเราสะอาดเปล่าดูที่การงานที่เราทำเราปฏิบัติอามันอิบาดะห์เต็มที่หรือเปล่านะอุลามะก็บอกว่าทำไมล่ะชัยฏอนมันถึงหนีบ้านที่อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ก็เนื่องจากอะไรครับยะนีอิซากะเราะตัลฟีบัยติกะซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ฟะอินัชชัยฏอนยุฟัรรุมินฮาวะลายะกะรับุลบัยตะวัสซะบะบุอันฟีซูเราะติลบะเกาะเราะติอายะตุลกุรซีอายะตุลกุรซีก็เนื่องจากในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นั้นมีอายะห์นึงที่มีความประเสริฐมากๆนั่นก็คืออายะห์กุรซีอายะห์กุรซีนะครับงั้นพี่น้องนะถ้าใครที่อาจจะ นะอ่านไม่ครบก็ให้อ่านอายะห์กุรซีก็ได้แต่อายะห์กุรซีนี่พี่น้องนะให้เราอ่านอยู่แล้วในหลังละหมาดทุกๆละหมาดนะครับให้อ่านอายะห์กุรซีนะเพราะมีหะดีษจากท่านอบีอุมามะรอดิยัลลอฮุอันฮูเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันกอรออาอายะตัลกุรซียดูบูรอกุลลิศอลาตินมักตูบะตินนะผู้ใดที่อ่านอายะกุรซีอายะที่เท่าไหร่พี่น้อง255ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะอายะเดียวดูบูรอ
กุลลิซอลาตินมักตูบะตินทุกๆหลังละหมาดฟัรดูนะทุกๆละหมาดหลังละหมาดฟัรดูเลยนะ5เวลาเขาจะเรียกว่า5ครั้งเนี่ยลัมยัมนะฮูลัมยัมนะฮูมินดูคูลินจันนะอิลลาอันยะมูตะก็ไม่มีสิ่งใดที่จะขัดขวางไม่ให้เขาเข้าสวรรค์ได้นอกจากความตายเท่านั้นกล่าวคือความตายก็จะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนเมื่อเขาตายก็จะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนนะในสำนวนนี้ก็หมายถึงว่าตายแล้วได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนเลยใครอ่ะอ่านอายะกุรซีหลังละหมาดฟัรดู5เวลาหะดีษอะไรอัคราจะฮูนะซาอีอันนะซาอีฟีซุนันกุบรอนะหะดีษนี้ก็บันทึกโดยนะซาอีอันนะซาอีในหนังสือซุนันกุบรอนะเลขที่9848มุนซิรีฟีตารกีบซอฮีหนะครับหะดีษซอฮีหมุนซิรีฟีตารกีบวะตารฮีบนะแล้วก็ท่านอิหม่ามท่านเชคอัลบานีในซอฮีหะจามีอะห์นะหนังสือของท่านเนี่ยก็ระบุว่าเป็นหะดีษซอฮีหะด้วยนะครับ6464นะในซุนันกุบรออะไร9848ในซอฮีหะจามีอะห์ของเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหะ6464นะฉะนั้นพี่น้องนะจานแล้วก็อ่านอายะกุรซีแล้วทำไมละหมาดฟัรดูล่ะโอ้พี่น้องไอ้นั่นมันฟัรดูต้องละหมาดฟัรดูให้ครบด้วยนะโอ้คือบางคนเนี่ยไปเอาอะไรไปเอาหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องของละหมาดซุนนะห์แล้วไปทำฟัรดูไม่ใช่พี่น้องฟัรดูมันครบแต่นี่เสริมเนี่ยผมถึงบอกไงว่าฟัรดูครบแล้วเนี่ยถามว่าดียังก็ดีแล้วแหละแต่จะดีกว่านั้นเป็นไงเอาไอ้ของที่เสริมๆเนี่ยไปทำด้วยนะส่งเสริมให้กระทำไม่ได้ทำเกินท่านนบีนะเนี่ยนบีทำไว้ทั้งหมดเลยพี่น้องถามว่านบีทำไหมเนี่ยนบีทำนบีละหมาดรอวาติบไหมทำนบีทำแต่พวกเรานี่แหละไม่ทำเพราะอะไรเพราะเรามองว่าสุนัตเองอย่าฟัดดูซะหน่อยแต่นี่พี่น้องเห็นไหมไอ้ที่ว่าเป็นสุนัตเนี่ยฟอดีละมันคืออะไร เข้าสวรรค์เลยนะนะครับแล้วอย่างอื่นนะมีไหมมันก็มีอีกนะในวิริตหลังละหมาดเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คืออ่านอะไรอายะกุรซีนะครับนั้นอ่านก่อนนอนก็มีความประเสริฐอีกก็คืออะไรครับชัยฏอนเป็นไงไม่มาเข้าใกล้จนกระทั่งถึงอะไรเลยถึงเช้าเลยนะรวมถึงว่าดูอาก่อนเข้าบ้านว่าดูอาตอนรับประทานอาหารชัยฏอนก็จะไม่อะไรไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรานั้นพี่น้องครับวิธีของผู้ศรัทธาเนี่ยทำไมเขาถึงมีความสุขล่ะทำไมชีวิตเขาถึงสงบนิ่งล่ะก็เพราะหัวใจของเขานั้นผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผูกมัดไว้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผูกมัดไว้กับหลักการของศาสนาจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเคลื่อนย้ายตัวเองในอิริยาบถต่างๆเขาก็นึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการกล่าวดุอาและรำลึกถึงพระองค์นะครับนี่ก็คือความประเสริฐในของซูเราะห์บะเกาะเราะห์และในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ก็มีอายะห์ที่สำคัญนั่นก็คืออายะห์กุรซีซึ่งไม่ยาพี่น้องสามารถว่าได้นะพี่น้องก็เอามาใช้นะครับโดยเฉพาะหลังละหมาดฟัรดู5เวลานะฟาริดะห์ก็คืออะไรครับจะไม่มีอะไรมากั้นท่านยกเว้นความตายระหว่างท่านกับสวรรค์นะครับวันนี้เพิ่มบุญลดบาปลาไปก่อนวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين